นี่แหละครับคู่นี้ชกในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์นะครับน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งนะครับมาดูดิปาดคอกันเลยต่อย1-2เอ้าเสียไปเพชรไทยแลนด์เพชรน้ำหนึ่งเตะขวามาติดอ้าวเพชรไทยแลนด์ย่องมาเพชรน้ำหนึ่งเข้าใกล้ไปเรื่อยหีไปก่อนเอ้าเพชรไทยแลนด์ขวาเพชรน้ำหนึ่งหมัดนายพยมพยมพยมขยับหัวขยับยังแหมยังตีไม่ถนัดอ้าวประธานยังไม่เอาตีไปเอาตีได้ตีไปอ้าวยังเฮฮาๆอยู่ครับครับแจ้งรางวัลจากแอนตาซินนะครับเหมือนเดิมครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทมาย่องไปเรื่อยเพชรน้ำหนึ่งติดไปติดเอาใหม่ยังไม่เข้าต่อยพุงต่อยหน้าอ้าวเพชรแลนด์กาดไม่ตกอ้าวโอ้โหปัดสาแหวกแตกไม่แตกแตกเข็มละ500แอนตาซินด้วยอ้าวตีไปตีไปเพชรน้ำหนึ่งตีได้ตีไปเอาเทอาจารย์ล้มไปอยู่ล่างเลยนะครับทางเพชรน้ำหนึ่งเพชรไทยแลนด์นี่โยนเลยอ่ะปลายยกที่3แล้วเอ้าย่องมาต่อย1-2ติดไหนตีไปเพชรไทยแลนด์เพชรน้ำหนึ่งตีมาตีมาเพชรน้ำหนึ่งเพชรไทยแลนด์กันเอ้าฟันไปเพชรน้ำหนึ่งแม่ออกออกเยอะนะครับโอ้โหปักษาแหวกเลยตีไปนี่นะครับเพชรน้ำหนึ่งเอ้าออกลูกขยันเลยทีเดียวเพชรไทยแลนด์เอ้าแดงน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งยก4ลุ้นเอาซ้ายไปเพชรไทยแลนด์เพชรน้ำหนึ่งมาพุกซ้ายตัดลำตัวเอาตีไปล็อกไว้เขย่าเขย่าเขย่าบิดมาบิดมาบิดมาแล้วตีแม่ยังตีไม่ถนัดนะครับเพชรไทยแลนด์กันไว้เอาเพชรไทยแลนด์เอากันไว้แม่แกก็ตีตลอดเลยทีเดียวเอาแต่ว่าเพชรไทยแลนด์แกก็คอยกันคอยเน็บคอยเอาพุ่งมาอีกเพชรน้ำหนึ่งเพชรไทยแลนด์สิถีบไว้เอาต่อยแม่หลวมลูกนี้โดนไปแล้วตีไปโอ้โอ้โหดูครับแหมวงในครับแหมซัดกันกรรมการอรันนุชกลางแกะดึงออกมากลางเวทีครับนี่ครับไม่สนแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งหาเรื่องโอ้โหงานศอกโอ้โหศอกมาแต่ว่าเพชรไทยแลนด์มานี่แหละครับมาเวลาจังหวะทีเด็ดทีขาดโอ้โหมีหลักเหลี่ยมช่วยครับเอาละครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำเลยนะครับโอ้เพชรน้ำหนึ่งก็ได้ลูกขยันนะครับเดินชนตลอดออกแข้งปล้ำเลยมาดูว่าเพชรไทยแลนด์นั้นชกไปเต็มตั้งรับได้ลูกทรงนะครับเอาเบียดแทงอู้แต่เพชรน้ำหนึ่งนี่มาเป็นชุดเลยนะครับเอาเลยครับสถานการณ์วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ในเวทีเอาชนอย่างเดียวนะครับเพชรน้ำหนึ่งหนักเบาไม่สนขอชนไว้ก่อนนะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์แกการไว้เอ้าโยนไปแหมขยันมากเลยนะครับเพชรน้ำหนึ่งอ้าวเพชรไทยแลนด์แกล็อกไว้ล็อกไว้อ้าวโอ้คุยวันนี้นะครับสูสีเลยนะอ้าวดูแล้วให้แต้มไปด้วยนะครับแฟนนันมวยอ้าวเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งไล่อีกไล่อีกเพชรไทยแลนด์ถีบกันไว้ซ้ายสวยอ้าวแหมเชือกไม่เอานะครับเชือกไม่เอาอ้าวลุ้นอีกไปทางไหนครับไปที่แดงนะครับโอ้ไปที่แดงนะครับเพชรไทยแลนด์ออกกิจเกษมเป็นฝ่ายชนะเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ไปยังดูดีเลยทีเดียว